คุณอาสุชาติเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันอาจารย์แก้วสอนว่ายังไงนะครับคือท่านบอกว่าน้ำมันส่วนใหญ่ควรจะกลัวใช่พอกินเข้าไปโดยเฉพาะน้ำมันพืชเดี๋ยวจะเป็นอย่างอุดตันหลอดเลือดแต่ท่านบอกว่าน้ำมันอ่ะคือชีวิตร่างกายเราต้องการน้ำมันแต่ว่าต้องรู้วิธีกินคือหมายความว่าจะกินน้ำมันเนี่ยต้องกินอย่าเกินเที่ยงอ๋อเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกผมเลยต้องห้ามเกินเที่ยงใช่ครับเพราะวันนี้ถ้าพี่ของมันเนี่ยท่านจะทานยังไงเนี่ยท่านจำไว้เลยว่าอย่าเกินเที่ยงเกินเที่ยงเพราะว่าหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยอายุต่างๆมันจะเริ่มเบามันจะเริ่มมันจะไม่บดไม่ย่อยมันจะย่อยยากเพราะนั้นท่านจะอืดและช่วยทำลายความเชื่อที่ว่าน้ำมันพืชไม่ดีซะหน่อยก็นี่ไงครับก็คือว่าบางคนไม่รู้ไปกินตอนไปกินหลังแล้วมันปาล์มนะไม่ดีนะไปกินหลังเที่ยงเพราะมันก็เป็นภัยมันก็เป็นพิษก็เพราะว่าคุณก็มันก็เกาะหลอดเลือดใช่ไหมใช่แต่ถ้าก่อนเที่ยงไม่เป็นไรร่างกายสามารถที่จะเรียบหมดไม่มีเลยเพราะว่าคุณทำงานตั้งแต่เช้าเออคุณทำงานอยู่แล้วไม่มีใครหรอกตอนเช้าไม่ทำงานแล้วไปทำงานตอนคุณยกเว้นคุณจะมีอาชีพทำงานตอนพวกนี้ส่วนใหญ่ทุกคนมีปัญหาหมดตอนไปเช็คได้เลยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดช่วยส่งคลิปมันนี้ไหมหน่อยนะเพราะคนถามผมเยอะมากเลยผมตอบไม่เนี่ยน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันพืชทั้งหลายไม่ดีน้ำมันพืชอย่างเดียวยังไม่พอคุณจะกินอะไรก็ที่ของมันบางคุณกินได้หมดเลยแต่ของทุ่งของท่ออะไรก็คืออย่าเกินเที่ยงอย่าเกินเที่ยงแต่คุณต้องกินเป็นเนี่ยไอ้ต้องกินเป็นนี่แหละไอ้กินเป็นนี่แหละคุณต้องกินเป็นอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณอยากจะกินข้าวเหนียวถั่วดำหวานไหมหวานกะทิไหมหวานกะทิไหมชัวถ้าคุณกินบุกเลยโอ้โหเยอะขึ้นเยอะฮะใช่แต่วิธีนี้ครับอาจารย์เก๋แก้วบอกว่าถ้าคุณจะกินอย่าเกินเที่ยงและก่อนที่คุณจะกินคุณเจาะน้ำส้มสายชูโรงไปสักนิดเพื่อไปทำปฏิกิริยาให้มันนัวพอนัวเสร็จก็มันจะอร่อยกว่าที่คุณเข้าใจอีกกูไม่เอาอร่อยกูกลัวมันจะไปเกาะหลอดเลือดมันอร่อยด้วยมันช่วยให้สลายด้วยพอเป็นอะไรที่เป็นกลางก็คือสมดุลพอสมดุลคุณกินอะไรไปคุณไม่มีปัญหาทั้งสิ้นก็ไม่ไปเกาะหลอดเลือดนะเขาขู่กันไว้อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เกาะหลอดเลือดความหมายก็คือคำว่าสมดุลคำว่าสมดุลก็คือคำว่าบาลานซ์คือทุกอย่างมันปกติวันนี้คุณใส่อะไรเข้าไปในร่างกายอะไรที่ปกติมันย่อมไม่เป็นอันตรายโดยหลักมันก็ผูกไว้พวกน้ำมันพืชพวกนี้ไม่ใส่น้ำแข็งไปแล้วมันเกาะเป็นก้อนเลยอ่ะคุณอย่าว่าแต่ คุณอย่าว่าแต่ว่าเป็นมันเลยกินหวานอย่างเดียวคุณก็มีปัญหาใช่มันไม่สมดุลหนูกินเค็มอย่างเดียวคุณก็มีปัญหาถูกไหมนั่นจะต้องมีตัวอะไรมาตัดนะใช่มาผสมแล้วตัวที่ตัดก็หมายความว่าอย่างเช่นว่าคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามให้มีไม่น้อยกว่า3รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดขมคุณทำไปเลยเช่นว่าคุณจะกิน3รส3สีคุณไม่สีเสริมไม่สนใจหรอกเอารสก่อนสมมติว่าคุณกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำเป็นซุปเป็นอะไรก็แต่คุณต้องน้ำปลาใช่ไหมคุณใส่พริกใช่ไหมคุณใส่น้ำส้มใช่ไหมคุณใส่เอาไปว่าคุณจะใส่หวานเปรี้ยวเค็มอันนั้นคืออะไรสามรสละนั่นคืออะไรต้มยำไหมเป๊ะคนไทยชอบทุกคนเขายอมรับไหมทั่วโลกยอมรับมันเป็นอาหารมันเป็นยาไหมใช่นั่นแหละบางคนไม่รู้ก็จะกินหวานอย่างเดียวบางคนไม่รู้ก็จะกินเค็มอย่างเดียวบางคนไม่รู้ก็จะเป็นโรคกินเผ็ดอย่างเดียวพวกนี้ส่วนใหญ่มีปัญหาระยะยาว